บิลสเปซเปิดแผนลุยอุตสาหกรรมอวกาศสู่ผู้นำการบินและอวกาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเมื่อวันที่2กันยายน2565ที่ผ่านมาบริษัท Mil Space and Advanced Technology จำกัดผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและกิจการอวกาศของไทยได้มีการจัดงานแถลงข่าว Thailand Space Supply Chain 10ปีกับแผนเดินหน้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมอวกาศเต็มรูปแบบโดยนายวรายุทธ์เย็นบำรุงกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Mil Space and Advanced Technology จำกัดได้กล่าวถึงแนวทางธุรกิจช่วง10ปีแรกและรวมถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมนี้ในเชิงบวกต่อประเทศไทยและรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทิศทางของแผนการสร้างซัพพลายเชนเทคโนโลยีการบินและอวกาศซึ่งสำหรับงานดังกล่าวนะครับยังมีแขกผู้มีเกียรติอีก2ท่านก็คือคุณโอลิเวอร์ชาเวต Head of Southeast Asia Defense and Space Activity จากบริษัท Airbus และรวมถึงดร.ปกรณ์อาภาพันธ์Executive Director จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากีสตาร์เข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยโดยคุณวรยุทธ์นะครับได้กล่าวถึงภาพความพยายามในการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสร้างและรวมถึงคิดค้นเทคโนโลยีอวกาศและรวมถึงความพยายามที่จะเป็น Space Supply Chain ภายในระยะเวลา10ปีโดยจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบและการสร้างเทคโนโลยีการได้ลองสร้างต้นแบบเพื่อการพัฒนาการทดสอบขีดจำกัดการผลิตออกมาเป็นสินค้าการขนส่งและจัดจำหน่ายและรวมถึงลูกค้าผู้ซื้อผลผลิตจากเทคโนโลยีซึ่งทาง Mil Space ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2017ได้มีการวางหนึ่งในวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจครอบคลุมไปถึงเรื่องการจัดหาทรัพยากรใหม่จากนอกโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ Rare Earth Material หรือว่าธาตุที่หายากในโลกเช่นลิเทียมหรือว่าโมลิบดีนัมโดยช่วงแรกมีการตั้งเป้าไปที่ดวงจันทร์ซึ่งเป็นเป้าหมายในระยะสั้นสำหรับสาเหตุที่ทาง Mil Space ให้ความสนใจกับ Space Supply Chain นั้นทางคุณวรายุทธ์ได้กล่าวว่าเป็นเพราะว่าทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับธุรกิจด้านอวกาศกันมากขึ้นการแข่งขันการส่งจรวดออกไปนอกโลกค่อยๆลดค่าใช้จ่ายลงทุกปีซึ่งหากย้อนไปในปี1990ค่าขนส่งอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1กิโลกรัมในขณะที่วันนี้อยู่ที่500ดอลลาร์สหรัฐต่อ1กิโลกรัมและจากแนวโน้มดังกล่าวทาง Mil Space คาดว่าจะเป็น10ดอลลาร์สหรัฐต่อ1กิโลกรัมในปี2030ซึ่งการมาถึงของจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งสามารถใช้ได้จริงอย่าง SpaceX ก็เป็นส่วนผลักดันให้การขนส่งถูกลงเป็นอย่างมากคุณวรายุทธ์จึงได้กล่าวต่อไปนะครับว่าทั้งนี้ยังรวมถึงมีความต้องการในการสร้างเทคโนโลยีการสร้างดาวเทียมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยกำลังของ Mil Space เองภายใต้ความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างกิสตาและเอกชนอย่าง Airbus เป็นต้นและนอกจากนี้ยังรวมถึงในเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทำให้ได้ผลผลิตด้านอื่นๆออกมาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการขยายแบนด์วิดต์ของสัญญาณการสื่อสารและความมั่นคงของประเทศสำหรับแผนการในระยะต่างๆของทาง Mil Space นะครับระยะเริ่มแรกคือช่วงที่ผ่านมาใน5ปีนี้เป็นช่วงของการทำวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D Phase โดยมีการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าด้านอวกาศการเพิ่มอายุการทำงานการลดเพดานต้นทุนการขยายตัวในแนวดิ่งหรือว่า Vertical Integration หรือการควบรวมกิจการต้นน้ำปลายน้ำระยะที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาปัจจุบันลากยาวไปอีก5ปีหรือว่า Production Phaseซึ่งก็จะมีการเพิ่มการลงทุนให้เกิดเป็นซัพพลายเชนที่ต่อเนื่องสร้างอีโคซิสเต็มซัพพลายเออร์เซอร์วิสแอนด์โลจิสติกซิสเต็มและรวมถึงเพิ่มความสามารถในการผลิตและคุณภาพให้มากขึ้นในส่วนของระยะที่3 Growth Phase ซึ่งจะเป็นการขยายตัวโดยมุ่งเน้นไปที่ B2B หรือหมายความว่าแทนที่จะเน้นไปที่การขายให้กับลูกค้าที่เป็นรายบุคคลแต่เน้นไปขายให้กับองค์กรรายใหญ่แทนสำหรับแนวโน้มด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอวกาศมีการประเมินมูลค่าของอุตสาหกรรมทั่วโลกพบว่าภายในปี2569จะมีการเติบโตจากมูลค่า 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐกลายมาเป็น 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ประเทศไทยถูกจับตามองว่าจะกลายมาเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมอวกาศจากข้อได้เปรียบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา
ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกิจการอวกาศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่ยากทั้งนี้นะครับแผน5ปีนับจากนี้ของ Mew Space ก็คือการเพิ่มกำลังการผลิตด้วยการเปิดโรงงานขนาดใหญ่เร็วๆนี้เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตต่อเดือนจาก10ดวงมาเป็น100ดวงและ 1,000 ดวงตามลำดับรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่จากหมื่นเซลล์มาเป็นแสนและล้านเซลล์ในอนาคตและรวมถึงการเปิดรับพันธมิตรสตาร์ทอัพในกิจการอวกาศเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือว่าการสร้างบริการต่อยอดในอนาคตสำหรับภาพรวมของสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกิจการอวกาศตอนนี้เริ่มมีบ้างแล้ว Mew Space ต้องการทำให้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอวกาศครบถ้วนซึ่งในแผน5ปีต่อจากนี้จะมีส่วนช่วยให้สตาร์ทอัพที่ต้องการเข้ามาในตลาดกิจการอวกาศอย่างจริงจังได้ตั้งไข่ได้เร็วขึ้นทั้งนี้นะครับโดยองค์ความรู้ที่ Mew Space มีจะช่วยให้สตาร์ทอัพเหล่านั้นเติบโตได้เร็วขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมอวกาศต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและการทำธุรกิจควบคู่กันสตาร์ทอัพที่สนใจและต้องการโฟกัสในตลาดนี้อย่างจริงจังต้องมีการจับมือการพัฒนาแพลตฟอร์มและมีแอปพลิเคชันของตัวเองในอนาคตซึ่งทาง Mew Space จะช่วยสตาร์ทอัพเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่เพราะอยากให้มีสตาร์ทอัพสัญชาติไทยเข้ามาเล่นในตลาดนี้บ้างในวรายุทธ์ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าโอกาสของกิจการอวกาศมาจากปัจจัยสำคัญก็คือเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายทำให้ราคาต่อชิ้นต่อกิโลกรัมถูกลงอย่างต่อเนื่องความต้องการใช้แบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมโคจรตามที่ผสานกับเทคโนโลยี 5G โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ภาครับสัญญาณหรือว่าโทรศัพท์มือถือมีความเป็นไปได้มากขึ้นความได้เปรียบของบริษัทก็คือต้องทำให้กระบวนการผลิตสั้นที่สุดโดยการออกแบบเองผลิตเองและสามารถผลิตเพื่อลูกค้าเฉพาะกลุ่มโลเคอลได้เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของแต่ละประเทศในวรายุทธ์ได้กล่าวปิดท้ายนะครับว่าอุตสาหกรรมอวกาศเป็นสิ่งใหม่มีโอกาสสูงแต่ว่าทำยากดังนั้นเราจึงอยากให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอวกาศเรามีความร่วมมือกับทั้งภาครัฐมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรเพื่อจะผลักดันให้พนักงานของบริษัทให้เพิ่มขึ้นเป็น300คนและเพิ่มหลักพันคนภายในปีหน้าทางด้านนายประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสดาได้กล่าวว่าประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันกิจการอวกาศผ่านการออกแบบแผนแม่บทและกฎหมายกิจการอวกาศรวมถึงการสร้างบุคลากรและการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการอวกาศในระยะยาวและที่สำคัญก็คือประเทศไทยมีศูนย์ประกอบดาวเทียมแห่งชาติตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดให้คนในกิจการอวกาศได้เข้ามาทดลองและทดสอบดาวเทียมก่อนใช้งานทั้งนี้นะครับจากปัจจัยของราคาที่ถูกลงทำให้เทคโนโลยีด้านอวกาศเข้าถึงง่ายเทคโนโลยี 5G และ Internet of Things มีความพร้อมในขณะที่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เหมาะกับการให้บริการและมีตำแหน่งที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตดาวเทียมด้วยศักยภาพของบุคลากรและต้นทุนด้านแรงงานที่ได้เปรียบในเรื่องการให้บริการรับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดินตลอดจนการเป็นฐานส่งจรวดขึ้นอวกาศซึ่งประเทศไทยมีโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจด้านอวกาศได้ไม่ยากครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ